ช้เป็นไหมพรมเชือกฟอกนะคะเราจะใช้ทั้งหมด2สีนะคะนุดีก็จะเป็นสีน้ำตาลกับสีครีมนะก็สามารถใช้สีอื่นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเชือกฟอกของที่อเมริกาที่นุดีหาได้นะสีครีมกับสีขาวที่นุดีตั้งใจจะใช้ก็เข็มเนี่ยนุดีใช้เข็มเบอร์4.25นะคะเริ่มต้นเนี่ยนุดีจะใช้เป็นสีน้ำตาลก่อนเริ่มต้นด้วยการจับไหมพรมเป็นวงกลมนะคะจับไหมพรมเป็นวงกลมทีนี้เนี่ยให้เราถักพอ1คอลงไปในวงกลม15หลักนะคะก็คือถักห่วงโซ่ขึ้นมา2ห่วงโซ่ก่อนจากนั้นถักพอ1คอ15หลักลงไปในวงกลมนะคะนี่นะคะหนูดีก็ได้พอ1คอทั้งหมด15หลักหนูดีก็จะเชื่อมต่อนะคะที่2ห่วงโซ่รูดปลายไหมเรียบร้อยนะคะให้เป็นวงกลมรัดแน่นแล้วก็เลื่อนห่วงเชื่อมต่อที่2ห่วงโซ่นะคะจากนั้นถัก1ห่วงโซ่ซ้ำคอโท1หลักแล้วก็ห่วงโซ่ถัดไปนะคะถักลายถักทีนะคะพันไหม1รอบสอดเข็มเข้าไป3เส้นบนเข็มดึงไหมผ่านทั้ง3เส้นลายถักทีนะคะจากนั้นซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปแล้วก็ห่วงโซ่ถัดไปนะคะถักTR นะคะ2หลัก TR คือพอ2คอนะคะ2หลักลงไปในห่วงโซ่ถัดไปคือห่วงโซ่ที่3พอ2คอ2หลักในห่วงโซ่ที่3นะคะนี่นะก็หลักที่2จากนั้นห่วงโซ่ที่4ก็ถักพอ2คอนี่นะคะพันหัวเข็ม2ครั้ง2หลักนะคะในห่วงโซ่ที่4พอ2คอ2หลักเช่นกันก็หลักที่2นะคะซ้ำลงไปจากนั้นเนี่ยห่วงโซ่ที่5พอ1คอ2หลักนะคะพอ1คอซ้ำหลักที่2ลงไปในห่วงโซ่ที่5แล้วก็ซ้ำลายถักทีนะคะลงไปอีกเป็นหลักที่3นะคะแล้วก็มาห่วงโซ่ที่6นะคะคอทอน1หลักแล้วห่วงโซ่ที่7ลายถักที1หลักนี่นะคะห่วงโซ่ที่7ลายถักที1หลักจากนั้นซ้ำพอ1คอนะคะลงในห่วงโซ่ที่7ซ้ำพอ1คอแล้วห่วงโซ่ที่8ให้ถักพอ1คอ1หลักนี่นะคะห่วงโซ่ที่8พอ1คอหลักที่1 1หลักแล้วก็ซ้ำพอ2คอนะคะ1หลักลงไปในห่วงโซ่ที่8แล้วก็ห่วงโซ่ที่9พอ2คอ1หลักนี่นะคะพอ2คอในห่วงโซ่ที่9จากนั้นซ้ำพอ1คอนะคะลงไป1หลักแล้วก็มาห่วงโซ่ที่10นะคะพอ1คอ1หลักแล้วก็ซ้ำลายถักทีนะคะลงไป1หลักจ
จากนั้นห่วงโซ่ที่11ถักคอทอ1หลักนี่นะคะห่วงโซ่ที่11คอทอ1หลักจากนั้นห่วงโซ่ที่12ถักลายถักทีซ้ำพอ1คอ1หลักแล้วก็ห่วงโซ่ที่13ถักพอ2คอ2หลักนี่นะคะพอ2คอหลักที่1แล้วก็ซ้ำพอ2คอหลักที่2ในห่วงโซ่ที่13นะคะจากนั้นห่วงโซ่ที่14ถักเหมือนกันคือพอ2คอ2หลักในห่วงโซ่ที่14เหมือนกันนะคะจากนั้นห่วงโซ่ที่15พอ1คอ2หลักนะคะนี่นะพอ1คอหลักที่1แล้วก็ซ้ำพอ1คอหลักที่2ลงไปในห่วงโซ่ที่15แล้วก็ซ้ำลายถักทีนะคะเป็นหลักที่3ในห่วงโซ่ที่15นะคะลายถักทีจากนั้นถักคอทอในห่วงโซ่ที่16แล้วก็จบนะคะเชื่อมต่อที่คอทอแรกของห่วงโซ่แรกตรงนี้นะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงถัก1ห่วงโซ่ตัดใหม่นะคะจากนั้นหนูดีจะเปลี่ยนเป็นสีครีมของหนูดีนะคะก็หนูดีจะเริ่มต้นตรงจุดที่หนูดีจบชิ้นงานเลยนี่นะคะก็มาต่อที่ไหมพรมเชือกฟอกสีครีมของหนูดีนะคะก็หนูดีจะ1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มเราก็จะเริ่มถักตรงจุดที่เราจบสำหรับสีน้ำตาลนะคะนี่นะที่หนูดีจบตรงนี้หนูดีก็จะเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะนี่นะก็เริ่มต้นด้วย1ห่วงโซ่นะคะถัก1ห่วงโซ่ลงไปจากนั้นซ้ำคอทอนะคะ1หลักแล้วก็ห่วงโซ่ที่2คอทอ1หลักก็รีจะเก็บไหมพรมไปด้วยนะคะห่วงโซ่ที่2คอทอ1หลักแล้วห่วงโซ่ที่3ก็คอทอ1หลักนะคะจากนั้นห่วงโซ่ที่4ถึงห่วงโซ่ที่7คอทอ2หลักต่อ1ห่วงโซ่นี่นะคะห่วงโซ่ที่3คอทอ2หลักแล้วก็ห่วงโซ่ที่4คอทอ2หลักแล้วก็ห่วงโซ่ที่5คอทอ2หลักนะคะห่วงโซ่ที่6คอทอ2หลักห่วงโซ่ที่7คอทอ2หลักนี่นะคะจากนั้นนะคะห่วงโซ่ที่8ถักคอทอ1หลักแล้วก็ห่วงโซ่ที่9คอทอ1หลักทีนี้เนี่ยเราจะรวบ3ห่วงโซ่ตรงนี้ให้เหลือแค่1หลักนะคะด้วยลายถัง X หรือว่าคอทอก็คือสอดไหมเข้าไปดึงไหมขึ้นมาสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาแล้วก็อีกห่วงหนึ่งสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมา4เส้นบนเข็มก็รวบไหมผ่านทั้ง4เส้น
ก็จะเป็นการรวบ3หลักให้เหลือแค่1ทีนี้เนี่ยหนูดีจะนับเป็น1ใหม่นะคะห่วงโซ่ที่1คอทอ2หลักไปถึงห่วงโซ่ที่5นะคะคอทอ2หลักนี่นะก็ห่วงโซ่ที่2แล้วคอทอ2หลักห่วงโซ่ที่3คอทอ2หลักมาห่วงโซ่ที่4คอทอ2หลักแล้วก็ห่วงโซ่ที่5นะคะคอทอ2หลักจากนั้นหนูดีจะรวบ3หลักให้เป็น1ด้วยคอทอนะคะนะคะหลักที่2แล้วก็หลักที่3ก็ดึงไหมพรมผ่าน4เส้นบนเข็มนะคะรวบทั้ง3หลักจากนั้นจะนับเป็น1ใหม่นะคะห่วงโซ่ที่1ถัดไปถักคอทอ1หลักแล้วก็ห่วงโซ่ที่2ถัดไปคอทอ1หลักจากนั้น3ไปถึง7นะคะก็จะถักคอทอ2หลักนี่นะคะห่วงโซ่ที่3 2หลักคอทอห่วงโซ่ที่4 2หลักคอทอแล้วก็ห่วงโซ่ที่5 2หลักคอทอห่วงโซ่ที่6นะคะต่อไปห่วงโซ่ที่6 2หลักคอทอแล้วก็ห่วงโซ่สุดท้ายนะคะห่วงโซ่ที่7 2หลักคอทอนะคะจากนั้นก็คอทอ1หลักในห่วงโซ่ที่8นะคะคอทอ1หลักในห่วงโซ่ที่8แล้วก็1หลักในห่วงโซ่ที่9คอทอนะคะเสร็จก็หนูดีจะดึงไหมให้มันยาวๆแค่นั้นนะจะไม่เชื่อมต่อนะคะจะใช้วิธีเป็นการใช้เข็มสอยเอาเพื่อให้ชิ้นงานเนี่ยเนียนนะคะนี่นะคะก็ตัดไหมเสร็จแล้วต่อไปเราจะกลับมาที่ไหมพรมเชือกฟอกสีน้ำตาลนะคะนี่นะก็จะเป็น2มุมด้านบนเนี่ยจะเป็น2กลีบใหญ่ก็ให้หมุนกลับขึ้นมาให้เป็นด้านบนแบบนี้โดยที่เราจะเริ่มจากมุมขวาของกลีบที่น้อยกว่านะคะมุมขวาตรงนี้นี่คือ3ห่วงโซ่ที่เรารวบนะแล้วก็นับ1 2แล้วก็3ห่วงโซ่ที่3ถัดมาตรงนี้นะคะโดยที่ไม่นับห่วงโซ่แรกที่รวบนะคะก็ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่จากนั้นซ้ำพอ1คอ2หลักนะคะจากนั้นนะคะถักพอ1คอ3หลักในห่วงโซ่ถัดมาคือในห่วงโซ่ที่2นะคะพอ1คอ3หลักจากนั้นนะคะเราจะเว้น3ห่วงโซ่ก็คือเว้นห่วงโซ่ที่3 4 5นะคะนี่นะก็จะเป็น3 4 5แล้วก็ในห่วงโซ่ที่6ตรงนี้นะคะเราจะถักพอ1คอทั้งหมด3หลักนะคะ
แล้วก็ห่วงโซ่ที่7นะคะพอ1คอ3หลักเหมือนกันนะคะจากนั้นเราจะเว้น4ห่วงโซ่นะคะก็คือห่วงโซ่ที่8 9 10แล้วก็11ถักพอ1คอ3หลักในห่วงโซ่ที่12นะคะแล้วก็ห่วงโซ่ที่13พอ1คอ3หลักเหมือนกันนะคะจากนั้นเราจะเว้น3ห่วงโซ่นะคะก็คือห่วงโซ่ที่14 15 16แล้วก็ถักพอ1คอ3หลักในห่วงโซ่ที่17นะคะแล้วก็ห่วงโซ่ที่18ถักพอ1คอ2หลักพอ1คอ2หลักแล้วก็ซ้ําลายถักทีลงไปอีก1หลักนี่นะคะลายถักทีเป็นหลักสุดท้ายสําหรับแถวนี้แล้วก็จะออกมาแบบนี้นะคะสําหรับ4นิ้วเท้ากลับด้านงานนะคะเว้น2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ในห่วงโซ่ที่3ถักพอ1คอนะคะพอ1คอ3หลักนะในห่วงโซ่ที่3แล้วก็ห่วงโซ่ที่4ก็ถักพอ1คอนะคะ3หลักเหมือนกันในห่วงโซ่ที่4นะคะจากนั้นเว้น2ห่วงโซ่ที่มีอยู่แล้วก็เลื่อนห่วงระหว่างกลุ่มนะคะตรงนี้คล้องเข้าไปด้านล่างเลยแล้วก็เลื่อนห่วงขึ้นมาจากนั้นเว้น2ห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะเว้น2ห่วงโซ่เหมือนเดิมถักพอ1คอในห่วงโซ่ที่3ทั้งหมด3หลักแล้วก็ห่วงโซ่ที่4นะคะพอ1คอ3หลักเหมือนกันจากนั้นก็ถักเลื่อนห่วงค่ะระหว่างกลุ่มเหมือนเดิมนี่นะคะก็ให้เราถักเหมือนเดิมไปอีกนะคะพอ1คอ3หลักในห่วงโซ่ที่3ตรงนี้ก็จะเว้นข้ามไปนะคะจนถึงจบสำหรับนิ้วเท้านิ้วที่4เลยนะนี่นะคะน้องดีก็มาถึงห่วงโซ่สุดท้ายสำหรับ3หลักพอ1คอนะคะจบด้วยนะคะตรงมุมตรงนี้ถักเลื่อนห่วงขึ้นมาแบบนี้เลย1ห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันตัดไหมนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาต่อกันที่ไหมพรมเชือกฟอกสีครีมของหนูดีนะคะก็หนูดีจะเริ่มจากห่วงโซ่ที่ติดกับหลักแรกของสีน้ำตาลตรงนี้เลยนี่นะคะถักขึ้น1ห่วงโซ่นะคะจากนั้นถัก X
ที่ห่วงโซ่แรกของแถวสีน้ำตาลหรือว่าอีกชื่อที่เรียกว่าคอทอนะคะจากนั้นถักคอทอหนึ่งหลักที่จุดเลื่อนห่วงที่เราจบชิ้นงานสีน้ำตาลนะคะตรงนี้นะแล้วก็ห่วงโซ่ที่หนึ่งนะคะถักคอทอหนึ่งหลักห่วงโซ่ที่สองนะคะคอทอหนึ่งหลักเหมือนกันจากนั้นเนี่ยห่วงโซ่ที่สามให้เราถักคอทอสองหลักนะคะห่วงโซ่ที่สามนี่นะซ้ำหลักที่สองลงไปเราก็มาที่ห่วงโซ่ที่สี่นะคะคอทอสองหลักเหมือนกันหลักที่หนึ่งคอทอหลักที่สองคอทอในห่วงโซ่ที่สี่จากนั้นห่วงโซ่ที่ห้าคอทอหนึ่งหลักนี่นะคะห่วงโซ่ที่ห้าคอทอหนึ่งหลักแล้วก็ห่วงโซ่ที่6คอทอ1หลักนะคะก็จบสำหรับ1นิ้วเท้าทีนี้เนี่ยเราจะถักระหว่างนิ้วก็คือเราจะถักลายถักพอ2คอนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งแล้วก็คล้องหน้านะคะที่3หลักที่เรารวบตรงนี้นะคะคล้องหน้าพอ2คอมาต่อที่นิ้วเท้าที่สองค่ะห่วงโซ่แรกคอทอหนึ่งหลักแล้วก็ห่วงโซ่ที่สองคอทอหนึ่งหลักจากนั้นห่วงโซ่ที่สามค่ะคอทอสองหลักนี่นะคะหลักแรกแล้วก็หลักที่สองในห่วงโซ่ที่สามคอทอสองหลักแล้วก็ห่วงโซ่ที่สี่คอทอสองหลักแล้วก็ห่วงโซ่ที่5คอทอ1หลักห่วงโซ่ที่6ก็คอทอ1หลักแล้วก็จะถักพอ2คอนะคะคล้องหน้านี่นะคะก็ให้เราถักแบบนี้ไปให้จบสำหรับทั้ง4นิ้วเท้าของเราเลยนะคะนี่นะคะหนูดีก็มาถึงนิ้วเท้าสุดท้ายนะคะที่หลักที่สี่นะคะสองหลักคอทอแล้วก็หลักที่ห้าหนึ่งหลักคอทอหลักที่หกหนึ่งหลักคอทอนะคะแล้วก็มาที่ระหว่างแถวตรงนี้ก็หนึ่งหลักคอทอนะคะแล้วก็มาตรงแถวตรงนี้นะคะหนึ่งหลักคอทอเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมต่อกับตรงหนึ่งห่วงโซ่ด้านล่างนี้เลื่อนห่วงขึ้นมาดึงไหมยาวๆแล้วก็ตัดไหมนะคะปลายไหมเราจะใช้เข็มสอยเพื่อให้ชิ้นงานของเราเนียนยิ่งขึ้นนะนี่นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะโดยการที่เราจะใช้เข็มสอยเก็บปลายไหมของเราใครที่ถักตามนุ๊กดีก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้นะคะในเพจลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของนุ๊กดีก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆกันนะคะ